สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คาถามหารวยกับนักมวยแชมป์โลกพาท่านมาไม่ไกลจากกทม.เลยนะครับอยู่ในบริเวณกรุงเทพนี่นะฮะแต่จากที่ไหนนะครับเขาบอกว่าบางเขนบางเขนมีอะไรดีนะครับเขาบอกมีผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ3ดาวท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมเองก็ยัง 50-50 อยู่แต่จะให้รู้ดีรู้จริงตามผมมาครับมาเจอผู้รู้จริงทำจริงส่งจริงทุกที่ในประเทศไทยตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเฟิร์สครับชื่อแบงค์ครับอาจารย์เฟิร์สอาจารย์แบงค์ได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยทำของโอท็อประดับ3ดาวขึ้นไปส่งแทบจะทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับทำกัน2คนนี่นะก็คือ2คนนี้เนี่ยจะเป็นคนคล้ายๆว่าดีลงานทั้งหมดครับแล้วก็พอเราทำงานทุกอย่างเสร็จเตรียมการหมดแล้วเราก็เอาส่งไปให้กับพนักงานของเราที่อยู่ทั่วไปก็จะอยู่เนี่ยฮะละแวกกรุงเทพฯอยู่ลาดกระบังบ้างอยู่อะไรบ้างมันเครือข่ายครอบครัวใช่ใช่นะครับว่าเป็นโอท็อปเนี่ยอย่างบ้านพี่อยู่แถวบางบอนใช่ไหมก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์ซินอันเนี้ยเป็นโอท็อประดับเนี่ยเขาก็ส่งขายทั่วประเทศอันนี้ส่งทั่วเหมือนกันไหมอันนี้โอท็อป3ดาวเนี่ยครับถ้าเกิดโอท็อป3ดาวเนี่ยเขาจะแบ่งว่าทำขายและก็ทำส่งภายในประเทศครับแต่ถ้าเกิด4ดาว5ดาวนี่คือมีส่งต่างประเทศของเราเป็นมีแบรนด์ตัวส่วนตัวไหมอ๋อคือแบรนด์ไม่มีครับไม่มีแต่คือแบรนด์ดังๆก็ออกจากที่นี่เยอะอยู่เดี๋ยวอะไรนะคะแบรนด์ดังๆออกจากที่นี่ที่นี่อะนะใช่แบรนด์ดังนั่นหมายถึงว่ากระเป๋าใบนี้สมมุตินะกระเป๋าใบนี้ยี่ห้อติงตองนะแต่ออกไปไม่มีอะไรก็ไม่รู้แต่ไปวางตลาดปุ๊บเป็นยี่ห้อติงตองใช่อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอเป็นอย่างนั้นเลยครับโอ้โหไม่เบานะครับท่านผู้ชมแล้วจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะแนะนำท่านผู้ชมถ้าคิดว่าอยากจะทำแบบ อุตสาหกรรมในครอบครัวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มทำไม่รู้อะไรเลยจ้ะอย่างแรกเลยฮะง่ายที่สุดเอากระเป๋ามาใบหนึ่งครับครับเริ่มจากคนไม่รู้ใช่ไหมครับแกะทุกอย่างครับแกะทุกอย่างเลาะทุกอย่างเพราะกระเป๋าไม่ได้ซื้อมาเป็นใบใช่ไหมครับเราซื้อมาเป็นทำยังไงดูดิผ้าอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขียนว่าฝาอ๋อฮะทุกอย่างคือส่วนประกอบครับใช้กระดาษแข็งมาทาบใช่ใช่ใช่ทาบแล้ววัดดูถูกต้องครับเมื่อไหร่ที่เราแกะเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมฮะถ้าเราแกะแล้วทุกอย่างจะเป็นแผ่นๆแล้วเราก็มาแกะดูอ๋ออันนี้ต้องเย็บติดตรงไหนอะไรตรงไหนอ๋อแล้วมาประกอบกันเมื่อประกอบเป็นรูปร่างเสร็จปุ๊บตอนนี้เป็นฝานี่เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นตูดนั่นเป็นฝาเสร็จปุ๊บประกอบเรียกว่าได้เป็นกระเป๋า1ใบถูกต้องครับอ๋ออันนี้คือการเริ่มต้นง่ายครับแล้วทีเนี้ยอุปกรณ์วัสดุพวกนั้นที่เห็นแขวนอยู่เป็นผ้าหนังเป็นผ้ากางเกงเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยสั่งที่ไหนอ๋อคืออย่างถ้าเกิดเป็นผ้าคือผ้านี่จะไม่มีตายตัวครับครับบางรุ่นถ้าเกิดลูกค้าอยากได้หนังดีเราก็จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศก็อย่างอันนี้ก็คือลดต้นทุนทำไม่ต้องไปหาผ้ารับหาซื้อกางเกงยีนส์มือสองอันนี้แรงแล้วใช่ไหมเราก็หาเอากางเกงมาแล้วก็มาตัดเป็นกระเป๋ามันก็เป็นไอเดียก็คือเป็นกางเกงยีนมือสองที่เขาไม่ใส่แล้วหรือไปหรือพูดง่ายๆกับแถวลงเกลือง่ายๆใช่ไหมแถวลงเกลือไปซื้อมาก็มาแปลสภาพให้มันเป็นดีไซน์ใหม่ดูเก๋ไก๋ดูแปลกฉีกแหวกแนวออกไปก็อ๋อ